สวัสดีครับปัจจุบันธุรกิจบริการซักอบรีดมีให้เราได้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับแต่วันนี้ครับการส่งผ้าไปซักการรับผ้ากลับจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบบริการแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครแถมยังแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคเจอเป็นประจำได้อย่างตรงจุดอีกด้วยล่ะครับแนวคิดของธุรกิจนะครับก็เกิดจากการที่เราอาจจะเป็นพนักงานประจำก่อนเราก็มีปัญหาส่งผ้าไปตามร้านซักอบรีดเขาไม่ได้เปิดปิดในชั่วโมงที่สะดวกกับเรามันก็เกิดปัญหาว่าผ้าเราหายบ้างสลับบ้างเราก็เลยคิดธุรกิจอะไรขึ้นมาที่มันตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายก็เลยเกิดเป็นแนวคิดธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาครับปัจจุบันร้านซักอบรีดมีจำนวนกว่า 20,000 แห่งทั่วกรุงเทพและมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยถึงปีละ 40,000 ล้านบาททำให้คุณนิติพลคิดพัฒนาระบบตู้ฝากเสื้อผ้าให้บริการซักอบรีดที่ทันสมัยโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการตลอด24ชั่วโมงคุณบอลครับการให้บริการซักอบรีดในรูปแบบของล็อกเกอร์มีการให้บริการยังไงบ้างครับครับก็ง่ายๆเลยนะครับลูกค้าสามารถจะไปใช้บริการจากตู้ล็อกเกอร์ของเราโดยการเอาผ้าของเขาไปดรอปที่ตู้อาจจะใช้บัตรสมาชิกเจ้าหน้าที่ของทางร้านเนี่ยก็จะไปเก็บผ้ามาถ่ายรูปเสื้อผ้ามาติดบาร์โค้ดแล้วก็ทำการส่งซักเมื่อผ้าซักเสร็จก็จะได้รับ SMS หรือแจ้งทางแอปนะครับให้ลูกค้าสามารถติดตามกระบวนการเสื้อผ้าได้ตลอดก็สามารถจะไปรับผ้าได้24ชั่วโมงเรามีโครงการคืนไม้แขวนถ้าลูกค้าไม้แขวนมาคืนก็ได้ไม้ละ3บาทในขณะเดียวกันตัวถุงผ้าเองเนี่ยเราก็เป็นถุงผ้าประเภท reuse ได้แล้วธุรกิจด้านการบริการแบบนี้คุณบอลมีวิธีการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างครับเราก็ทำทั้งในส่วนของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับในส่วนของออฟไลน์เราก็มีเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเข้าพบผู้บริโภคนะครับเพื่ออธิบายวิธีการใช้ตู้ตัวออนไลน์เราก็มีทั้ง Facebook Ad Google AdWords ต่างๆทำให้เราเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นทุกๆคนนะครับก็มีความฝันมีความคิดมีสิ่งที่อยากจะทำถ้าเราคิดอย่างเดียวแต่ว่าไม่ทำมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยดังนั้นถ้าเราคิดอะไรอยู่ทำเลยครับทำให้ไวด้วยแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับการสร้างสรรค์ธุรกิจบริการให้ตอบสนองกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ย่อมได้รับความสนใจและมีโอกาสเติบโตไปข้างหน้าได้เสมอครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูได้เลยครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอลมากๆเลยนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ